รังสิตพิรมคุณผู้ชมโตมากับแถวนี้เลยใช่ครับนี่ไงว้าสมยงตำซั่วชมครับวันนี้โชคดีมากนะครับที่มาในช่วงวันที่แบบเด็กสอบกันนะครับมันก็จะโล่งๆนิดนึงปกติเป็นยังไงเล่าสิโอ้โหนี่คือโต๊ะประจำกูเลยคุณโต๊ะจริงป่ะกูต้องนั่งอย่างนี้กินอ่ะด้วยความที่ทีมงานก็รู้นะครับว่าผมไม่กินปลาร้าปลาร้าจับปลาร้าให้กู2จานเลยครับผมตำซั่วก่อนเลยกูมองโต๊ะนั้นอยู่อย่าไปนั่งกินโต๊ะนั้นอ่ะเออปลาเปล่าไหมพี่มดบอกว่าให้บรรยายหน่อยว่าร้านนี้เป็นร้านขายอาหารอีสานที่มีอาหารอีสานหลากหลายชนิดพูดเรื่องต้องพูดพี่มดรีเควสมาเห็นขนาดนี้ละเอาจริงใช่ไหมผู้ชมจริงแล้วร้านสมยงเนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะมันคือร้านขายอะไรค่ะอีสานอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะไม่ผู้ชมที่นี่ขายหลากหลายมากมีตั้งแต่อาหารอีสานอาหารไทยค่ะรสแซ่บอาหารทะเลแล้วทะเลที่นี่ไม่ใช่ทะเลปลากระป๋องคือทะเลแบบสดจริงว้าวกุ้งและที่นี่เมนูอร่อยอย่างนึงที่อร่อยมากแล้วเจ๊ไม่ได้สั่งให้กินนั่นก็คือกุ้งแช่น้ำปลาสั่งมีรออะไรมึงกินเหรอเอ้ามึงกินเป็นใช่ป่ะสั่งอันนี้คือตำซั่วจ้าครับเอาช้อนมาเอาช้อนมาวันนี้เรามีกูรูนะครับกูรูด้านปลาร้านะฮะบอกจัดมาเลยกูจัดให้ด้านปลาร้าอ่ะกูรูปลาร้าครับมึงดูพริกขอเชิญจืดอ่ะว่าไงอร่อยว้าวอร่อยเขายืนยันแล้วว่าอร่อยเพราะฉะนั้นเราข้ามไปที่เมนูต่อไปเฮ้ยอันนี้อย่าเพิ่งข้ามส้มตำเขาอ่ะเขาใส่กะปิจริงอ่ะคืออย่างนี้ถ้าปลาร้ามันก็จะได้ความแบบได้กลิ่นของปลาร้าอย่างเดียวแต่พอมันมีกะปิอ่ะมันก็จะได้ความกลิ่นแบบทะเลกุ้งเมนูหนึ่งที่สั่งมาแล้วต้องสั่งทุกรอบนะส้มตำข้าวโพดไข่เค็มว้าวด้วยความที่กินบ่อยแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยว้าวเวอร์เท่าไหร่แต่บอกได้คำเดียวว่าทุกเมนูที่นี่คืออร่อยเว้ยว้าวอันนี้อ่ะน้ำลายเขาอร่อยมากอ้าวมึงข้ามส้มตำกุ้งสดกูหยุดใครลองเมื่อกี้มึงตักพริกให้กูขอชัดๆอร่อยอร่อยมากหนังนี่กรอบๆเลยหอมแบบสโมคบาร์บีคิวเลยมึงกลับไปนู้นได้ไงกูกินอันนี้อยู่อันนี้ส่วนตัวละอดไม่ไหวอดใจไม่ไหวกินไก่อ่ะมันต้องกินตรงนี้เนี่ยพี่เด็ดไก่จ้าน้องน้องชอบไหมจ๊ะคือมันหอมใช่ไหมมันเกิดมาไม่เคยกินไก่มาก่อนมันคนป่าเหรออร่อยมากลองชิมนี้ก่อนชิมอย่างเดียวก่อนกินเยอะเยอะนะมึงไปหมดเลยนะนี่คุณผู้ชมค่ะอีเมนูปลาดุกฟูเยอะมากแล้วการกินปลาดุกฟูที่นี่นะขอแนะนำว่าอย่าลาดลงไปเลยคือเนื้อปลาดุกฟูเขาล้วนและกรอบและนุ่มทำงี้นี่นี่เห็นปะชมดูนะว้าวโอ้ยหูกูแตกแล้วไอ้สัสนี่อร่อยมากไหนมึงพูดกับกูตรงๆสิว่ามันเป็นไงผมยงไหนอยากเจอหน้าคุณสมยงเลยฮะปลาคุณสมยงออกมาปลาดุกฟูก็คือว่ากรอบกรอบแบบเหมือนกูกินขนมอยู่อ่ะกรอบเบอร์นั้นเลยถูกต้องพี่สมยงเหรอคะใช่ค่ะนี่ผู้หญิงเหรอขอบคุณต้อนรับคุณสมยงครับผมที่มาที่ไปที่เปิดร้านสมยงนี่คือยังไงครับพอดีเรามีอยู่ร้านที่กรุงเทพอยู่แล้ว2ร้านและทีนี้ลูกชายมาเรียนที่มอกรุงเทพลูกชายก็เลยบอกว่าแม่ตรงนี้นักศึกษาเยอะนะแล้วเปิดส้มตำมั้ยครั้งแรกก็ประสบผลสำเร็จเลยค่ะคือวันแรกก็คนแน่นร้านเลยแน่นร้านเลยต
เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นร้านเล็กๆคือคนแน่นร้านมากแล้วพอเขาแบบปิดร้านไหนไปแล้วแบบเอ้าเขาหายไปไหนโอ้มานี่ครับใจไปอยู่แป๊บนึงใหญ่โตกว่าเดิมโกดังแสดงว่าอาจารย์ยังไม่มาร้านนี้หลายครั้งกินไป10ครั้งแล้วเวลามาคือมากับอาจารย์ในคณะกันแบบเป็น10คนรอบหน้าขอส่วนลดสัก 50% ถูกต้องมีนักศึกษาผู้ชมครับได้นะผู้ชมเป็นหลักฐานนะฮะอยู่ในซอยรังสิตพิรมครับผมเข้ามาประมาณ5 นาทีโอ้เยอะไปฮะประมาณสัก50พอครับ50เมตรพอ50เมตรส่วนเยอะไปกว่านึง500นี่ไปกลางซอยแล้วครับผมเปิดทุกวันมั้ยคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์จ้ะลืมบอกอย่างนึงปลาเผาเค้าอร่อยมากปลาเผาอ่ะแล้วทำไมไม่เอามาทานนี่เค้าไม่สั่งครับเค้าบอกเดี๋ยวกินไม่หมดปลาเผาเนี่ยเราชอบซื้อกลับบ้านไปกินอ๋อจริงป่ะครับโอ้แล้วนี่อร่อยทุกอย่างผู้ชมไม่ต้องเฉพาะคนที่อยู่มองเทพคนที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกต้องมากินสมยงตำซั่วแชร์ค่ะครับแชร์ค่ะนี่